อ่ะไปดูเรื่องของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเห็นบอกว่า100กว่านายนะคุณจอห์นท่านผู้ชมเข้าพบกับท่านผบตร.ต่อศักดิ์สุขวิมลทำหนังสือร้องเรียนนะถึงท่านผบตร.นะครับบอกว่าอยากให้ผบตร.ต่อศักดิ์เอาผิดทางวินัยกับผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งก็คือพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงษ์ค่ะพลตำรวจตรีนำเกียรติคือใครคือ1ใน8ลูกน้องของท่านรองโจ๊กนี่ที่วันนั้นแถลงข่าวกับทนายนันชัยเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างหลังด้วยเนี่ยนะครับ1ใน8ลูกน้องของท่านรองโจ๊กที่ถูกออกหมายจับในคดีเว็บพนันมินนี่เนี่ยนะครับโดยหนังสือที่ยื่นต่อผบตร.บอกแบบนี้ครับว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถูกพลตำรวจตรีนำเกียรติสอบสวนโดยมิชอบให้ท่านผบตร.เนี่ยมาตรวจสอบหน่อยเนี่ยนะครับโดยตัวแทนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทำหนังสือมายื่นถึงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยหนังสือเนี่ยใส่มาในซองสีน้ำตาลนะครับนักข่าวพยายามสอบถามตัวแทนที่มายื่นหนังสือว่ามาร้องเรียนใครเรื่องอะไรแต่ปรากฏว่าตัวแทนที่มายื่นหนังสือไม่ตอบคำถามสื่อบอกเพียงแค่ว่ารายละเอียดเนี่ยอยู่ในหนังสือแล้วลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับผมมายื่นขอความเป็นธรรมครับผมโดนปฏิบัติโดยมิชอบครับปฏิบัติโดยมิชอบยังไงในฐานะเราเป็นตม.แล้วมายื่นที่ตร.เนี่ยยื่นเรื่องอะไรก็อยู่ในเอกสารนะครับขออนุญาตชี้แจงเป็นเอกสารแล้วกันครับไม่จะพฤติกรรมของคนที่มายื่นเป็นยังไงอยู่ในเอกสารครับเดี๋ยวผมชี้แจงเป็นเอกสารครับณวันนี้ท่านมาเดี๋ยวผมให้เอกสารครับและในส่วนที่ท่านพอจะเปิดเผยได้เนี่ยอยู่ในเอกสารครับทราบว่าอยู่ในเอกสารเรารอฟังในเอกสารครับแต่อยากจะให้ท่านอธิบายเนี่ยว่าอยู่ในเอกสารครับทำไมท่านถึงไม่ยอมเปิดเผยด้วยวาจาก็มันอยู่ในเอกสารครับจะให้ผมพูดทำไมครับนี่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันอยู่ในเอกสารเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผบ.ตร.ไปดูรายละเอียดเนี่ยนะครับคราวนี้ต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับเอกสารรายละเอียดในเอกสารที่มายื่นไม่ได้ระบุชื่อผู้ร้องเนื้อหาระบุประมาณแบบนี้ครับว่าเมื่อ21กุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงษ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเวรุวันจังหวัดขอนแก่นให้ดำเนินคดีกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโดยพลตำรวจตรีนำเกียรติเป็นรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนที่มีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้ากำกับดูแลคดีอีกทีนึงซึ่งในหนังสือไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเป็นคดีอะไรแต่เกี่ยวกับความผิดตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งการไปแจ้งความดังกล่าวเกิดขึ้นจากการสอบสวนโดยมิชอบแล้วพลตำรวจตรีนำเกียรติได้นำคำให้การนี้ไปเป็นพยานหลักฐานในคดีก่อนจะไปแจ้งความเอาผิดกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับโดยทางตำรวจตม.กว่า112นายเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพลตำรวจตรีนำเกียรติเนื่องจากเป็นการกระทำโดยมิชอบไม่สุจริตไม่ได้รายงานต่อผบ.ตร.ในขณะนั้นให้รับทราบแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับวงการตำรวจจึงมายื่นหนังสือเพื่อให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเอาผิดทางวินัยกับพลตำรวจตรีนำเกียรตินะครับเบื้องต้นทางด้านของพันตำรวจเอกวัชรินทร์ประสบดีรองผู้บังคับการสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับหนังสือลองฟังเสียงท่านหน่อยนะครับในนามของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาตินะครับได้รับการประสานให้มารับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเมื่อรับหนังสือแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเอกสารนะครับตามข้อร้องเรียนทั้งหมดข้อร้องขอความเป็นธรรมทั้งหมดนำเรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อสั่งการต่อไปครับการมาร้องเรียนครั้งนี้เป็นตำรวจตม.แล้วมาร้องเรียนที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันร้องเรื่องอะไรท่านอันนี้ไม่ทราบรายละเอียดอยู่ในนี้ไม่มีใครทราบนะครับเดี๋ยวจะนำเสนอท่านอีกทีนึงนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการประสานเลยเหรอยังไม่มีครับยังไม่มีครับสำหรับพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงษ์นะครับก็เป็นหนึ่งใน8ลูกน้องของท่านรองโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานที่ถูกออกหมายจับในคดีเว็บพนันมินนี่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวคงต้องรอติดตามรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องมาจากคดีอะไรนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย